สวัสดีนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนค่ะวันนี้กลับมาพบกับครูสายอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนนักเรียนเรื่องการบวกลบเศษส่วนโดยใช้ความรู้เรื่องคอรนอค่ะก่อนหน้านี้นะคะที่เราเคยเรียนกันตอนป .5 นะคะเมื่อเทอมที่แล้วปีที่แล้วนะคะเราได้เรียนเกี่ยวกับการบวกลบเศษส่วนไปบ้างแล้วนะคะแล้วก็ครูได้มีการสอนครนอนักเรียนไปบ้างนะคะบางคนอาจจะจำได้เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องนี้ให้เข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งค่ะก่อนอื่นนะคะครูขอทบทวนครนอก่อนค่ะการหาครนอครนอนักเรียนจำได้ไหมคะว่าหาได้อย่างไรยกตัวอย่างเช่นในข้อนี้นะคะหาครนอของ4 6แล้วก็8ค่ะเราต้องดูว่าจำนวนทั้ง3จำนวนนี้เนี่ยมีจำนวนใดที่หารเขาได้ลงตัวบ้างนะคะดูทั้ง3ตัวก่อนเมื่อดูทั้ง3ตัวแล้ว4 6 8ก็จะมี2ที่หารลงตัวถูกต้องไหมคะ4หาร2ได้2 6หาร2ได้3 8หาร2แล้วได้4จากนั้นเราก็มาดูอีกทีนึงว่า2 3และ4เนี่ยมีจำนวนใดที่หารเขาได้ลงตัวอีกไหมทั้ง3จำนวนถ้า3จำนวนไม่มีก็ไปดูทีละ2จำนวน3จำนวนไม่ได้นะคะ2 3 4จะได้แค่2จำนวนคือ2กับ4ซึ่ง2หารได้ลงตัว2หาร2จะได้1 3หาร2ไม่ได้ดึง3ลงมา4หาร2ได้2เห็นไหมคะก็จะได้เป็น1 3 2นั่นเองทีนี้1 3 2มีจำนวนใดบ้างที่หารเขาได้ลงตัวทั้ง3จำนวนนี้ไหมคะไม่มีถูกต้องไหมคะทีนี้หาร2จำนวนได้ไหมก็ไม่มีอีกถูกต้องไหมคะฉะนั้นเราก็จะจบแค่นี้แต่การหาครนอเราต้องเอาทุกจำนวนที่อยู่นอกเครื่องหมายหารนะคะทุกจำนวนเลยมาคูณกันนะคะนั่นคือ2คูณ2คูณ1คูณ3คูณ2นั่นเองซึ่งคำตอบที่ได้ก็คือ24นั่นเองค่ะซึ่ง24เป็นอะไรคะครนอของ4 6แล้วก็8นั่นเองค่ะนักเรียนพอจะจำได้ไหมคะคราวนี้เรามาดูกันค่ะว่าครนเนี่ยจะมาช่วยในการบวกลบเศษส่วนตรงไหนนะคะเรามาดูวิธีเดิมๆที่เราเคยทำกันก่อนนะคะการหาผลลบของเศษ10ส่วน15ลบด้วยเศษ1ส่วน9นะคะเราทำยังไงวิธีการบวกลบเนี่ยเศษส่วนเนี่ยนะคะหลักการก็คือต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนถูกต้องไหมคะจึงสามารถบวกลบกันได้ฉะนั้นตอนนี้ตัวส่วนของเราคือ15กับ9ค่ะยังบวกลบกันไม่ได้ถูกไหมคะยังลบกันไม่ได้เพราะส่วนไม่เท่ากันเลยฉะนั้นเราต้องหาว่า15กับ9จะกลายเป็นจำนวนใดที่เหมือนกันนะคะแต่ก่อนเนี่ยเราอาจจะใช้วิธีอะไรคะดูพหูคูณท่องสูตรคูณเอาดูสูตรคูณนะคะว่า15จะกลายเป็นอะไรที่มันเหมือนกับ9บ้างนะคะซึ่งจะได้ว่า15คูณ3มันได้45และ9คูณ5ก็จะได้45เหมือนกันฉะนั้นตัวส่วนจะต้องเปลี่ยนเป็น45นั่นเองนะคะเศษ10ส่วน15จะต้องคูณ3ทั้งเศษและส่วนนะคะเพราะ15คูณ3จะได้45ตัวเศษจะต้องคูณ3ด้วยเหมือนกันนะคะลบกับเศษ1ส่วน9คูณด้วย5ค่ะทั้งเศษและส่วนจะได้เป็นอะไรคะ10คูณ3ได้30 15คูณ3ได้45ได้เป็นเศษ30ส่วน45ลบกับ1คูณ5ได้5 9คูณ5ได้45กลายเป็นเศษ5ส่วน45นั่นเองเมื่อเราได้ตัวส่วนเท่ากันแล้วเราก็สามารถลบกันได้เลยโดยเอาตัวเศษนะคะเฉพาะตัวเศษนะมาลบกันจำได้ไหมคะ30ลบ5ได้25ตัวส่วนยังคงเดิมคือ45นั่นเองนะคะคราวนี้25เศษ25ส่วน45เนี่ยยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำค่ะเราต้องทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำก่อนคำตอบเราจึงจะสมบูรณ์นะคะโดยการทำยังไงคะหารด้วย5นั่นเองค่ะ20หาร5ก็จะเหลือ5 45หาร5ก็จะเหลือ9นั่นเองค่ะคำตอบสุดท้ายก็คือเศษ5ส่วน9นั่นเองนักเรียนจะเห็นได้ว่าครนอจะมีส่วนช่วยในส่วนที่เราจะหาว่าตัวส่วนเนี่ยจะกลายเป็นจำนวนใดที่เหมือนกันเพื่อจะให้บวกลบกันได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันค่ะนักเรียนสังเกตข้อนี้นะคะมีน้ำเศษ2ส่วน3ของถังแล้วก็อีกขวดหนึ่งนะคะอีกถังหนึ่งนะคะมีน้ำอยู่เศษ1ส่วน4ของถังค่ะปริมาณในถังใบที่1มีมากกว่าปริมาณในถังใบที่2เท่าใดนะคะเราจะสามารถหาคำตอบได้อย่างไรคะ
ปริมาณน้ำในถังที่หนึ่งมี1/2/3ของถังปริมาณน้ำในถังที่สองมี1/4ของถังนะคะเราอยากรู้ว่าถังใบที่หนึ่งมากกว่าถังที่สองเท่าไรเราหาได้โดยการลบนั่นเองค่ะ1/2/3ลบด้วย1/4นั่นเองคราวนี้เราจะหาคำตอบของ1/2/3ลบ1/4ได้อย่างไรการลบการบวกนะคะตัวส่วนต้องเหมือนกันก่อนถูกต้องไหมคะตัวส่วนตอนนี้คือจำนวนใดคะ3และ4ถูกต้องไหมคะคือ3และ4คราวนี้3และ4จะกลายเป็นจำนวนใดที่มันเหมือนกันล่ะเราก็ใช้วิธีอะไรคะคอรนอนั่นเองคอรนอนั่นเองนักเรียนก็ดูว่า3และ4เนี่ยค่ะอะไรที่หารเขาได้ลงตัวเห็นไหมคะไม่มีถูกต้องไหมคะฉะนั้นเอา3คูณ4ได้เลยกลายเป็น12เห็นไหมแสดงว่าเรานะคะต้องใช้ความรู้เดิมให้เป็นประโยชน์นั่นคือคอรนอนะคะหากนักเรียนจำไม่ได้ว่าคอรนอมีวิธีการหายังไงนะคะให้นักเรียนกลับไปทบทวนในคลิปก่อนหน้านี้ที่ครูเคยสอนไปซึ่งการหาคอรนอมีทั้งหมด3วิธีแต่วิธีที่สะดวกและง่ายที่สุดนะคะครูแนะนำเป็นวิธีหารสั้นนะซึ่งจากที่คุณครูสอบถามจากนักเรียนทุกคนก็ชอบวิธีหารสั้นมากที่สุดนะคะเพราะรวดเร็วแล้วก็ทำได้ถนัดที่สุดนะคะคราวนี้เมื่อเรารู้แล้วว่า3และ4เนี่ยจะต้องกลายเป็น12ส่วนถึงจะได้เท่ากันถูกไหมคะฉะนั้นเราก็ดูว่าเศษ2ส่วน3ต้องคูณอะไรคะเศษ2ส่วน3ต้องคูณ4ค่ะเพราะ3คูณ4ได้12ส่วนเศษ1ส่วน4เนี่ยก็ต้องคูณ3ค่ะเรามาดูที่พจน์แรกกันก่อนนะคะเศษ2ส่วน3คูณ4ค่ะจะได้เป็นเศษ8ส่วน12ลบกับเศษ3ส่วน12นั่นเองค่ะเมื่อตัวส่วนเท่ากันเรียบร้อยแล้วเราก็เอาตัวเศษมาลบกันเลยกลายเป็นเศษ5ส่วน12นั่นเองค่ะง่ายไหมคะนักเรียนไม่ยากเลยนะคะดังนั้นมีน้ำในถังที่1มากกว่าในถังใบที่2อยู่เศษ5ส่วน12ของถังนั่นเองค่ะมาดูอีกตัวอย่างนึงค่ะถ้าเทน้ำในถังใบที่2รวมกับถังใบที่1ค่ะคราวนี้รวมค่ะจะมีน้ำคิดเป็นเศษส่วนเท่าใดของถังคราวนี้รวมกันก็เป็นการอะไรคะบวกนั่นเองค่ะเราก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์มาว่าเศษ2ส่วน3บวกกับเศษ1ส่วน4นั่นเองค่ะคราวนี้การบวกก็ทำยังไงคะเหมือนเดิมเลยค่ะถูกต้องไหมคะเราก็ต้องทำส่วนให้เท่ากันเหมือนเดิมฉะนั้นคอรนอค่ะเราต้องหาคอรนอของ3และ4ก่อนซึ่งได้เป็น12นะคะซึ่ง12เราก็มาดูว่า3คูณอะไรได้12 4คูณอะไรได้12 3ต้องคูณ4นะคะและ4ต้องคูณ3นั่นเองส่วนในของตัวเศษเนี่ยก็ต้องตามตัวส่วนทุกครั้งนะคะเราก็จะได้เป็นเศษ8ส่วน12บวกด้วยเศษ3ส่วน12นั่นเองค่ะซึ่งเราจะนำแค่ตัวเศษเท่านั้นนะคะมาบวกกัน8บวก3ได้11ค่ะส่วนตัวส่วนจะเป็นเหมือนเดิมคือ12นะคะดังนั้นเมื่อเราเทน้ำถังใบที่2รวมกับใบที่1จะมีน้ำรวมกันเป็นเศษ11ส่วน12นั่นเองค่ะง่ายเลยใช่ไหมคะวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้ในเรื่องของการบวกลบเศษส่วนนะคะที่ตัวส่วนเนี่ยเขาไม่เท่ากันการบวกลบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากันเนี่ยเราต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนเมื่อเท่ากันแล้วเราจึงนำตัวเศษมาบวกกันหรือลบกันนะคะแต่ในขั้นตอนของการทำตัวส่วนให้เท่ากันเนี่ยเราจะใช้วิธีการหาคอรนอถูกไหมคะหาคอรนอเข้ามาช่วยฉะนั้นนะคะนักเรียนนะคะต้องแม่นนะคะในเรื่องของคอรนอนะคะต้องแม่นเลยนะถ้าเหมือนเดิมนะคะถ้าเกิดว่านักเรียนยังไม่แม่นนะคะครูขอให้นักเรียนเนี่ยกลับไปดูในคลิปวิดีโอการหาคอรนอที่คุณครูเคยสอนไปแล้วนะคะทบทวนนะคะมันจะช่วยในเรื่องการบวกลบเศษส่วนได้เยอะเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูก็มีงานมามอบหมายให้นักเรียนได้ทำค่ะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดนะคะหน้า57และหน้า58ค่ะมี2หน้านะคะนักเรียนจะได้ฝึกการบวกลบเศษส่วนค่ะแล้วก็ได้ใช้ความรู้ของคอรนอที่เราเรียนผ่านไปแล้วด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเหมือนเดิมนักเรียนเนี่ย
ถ่ายรูปและส่งงานไปยังไลน์ส่วนตัวของครูทรายนะคะฝากไว้นิดนึงค่ะก็คือครูเวลาส่งงานนะคะครูอยากให้นักเรียนเนี่ยสร้างเป็นอัลบั้มประจําวันนะคะอย่างเช่นเหมือนงานของวันนี้นะคะส่งวันที่งานส่งวันที่19เดือนสิงหาคศ2554เป็นต้นนะคะทำเป็นอัลบั้มมานะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ